สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักน้องปิ๋มโสภาวดีใจแกร่งเกินชายขับสิบล้อหารายได้หลักล้านโซเชียลแห่ชื่นชมยกเป็นดาวดวงใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตแห่แชร์และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังจากเพจ Facebook ชื่อนิวยอร์กออกสาวได้ออกมาเล่าเรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าสาวไทยวัย25ปีขับรถ10ล้อส่งของทั่วอเมริกาเรื่องราวของสาวไทยที่ขับรถส่งของทั่วอเมริกาที่หลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างเพจเรามีเรื่องราวของเธอมาฝากกันค่ะปิ๋มสุภาวดีนามชารีสาวน้อยชาวร้อยเอ็ดที่ชีวิตลิขิตให้เขากลายเป็นสาวแกร่งและเก่งแห่งปีจากเด็กที่เริ่มจากศูนย์จนวันนี้เธอสามารถทำรายได้เกือบล้านต่อเดือนและทำหน้าที่ลูกที่น่ารักของพ่อแม่และครอบครัวเขาเป็นใครแล้วเพราะอะไรเธอถึงเลือกอาชีพนี้ปิ๋มเกิดในครอบครัวที่ทางบ้านประกอบอาชีพเกี่ยวกับรถขนของพ่อและแม่ของเธอต้องขับรถบรรทุกส่งของซึ่งต้องออกต่างจังหวัดเป็นประจำทำให้เธอนั้นเติบโตและถูกเลี้ยงดูมากับคุณตาคุณยายโอกาสเดียวที่เธอจะได้อยู่กับพ่อและแม่นั้นเธอต้องอาศัยช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมเพื่อที่จะนั่งรถบรรทุกสิ่งของและเดินทางติดตามไปกับพ่อแม่ของเธอนั่นก็ทำให้เธอได้ซึมซับกับประสบการณ์การขับรถบรรทุกส่งของตั้งแต่เด็กๆตอนวัยเด็กปิ๋มก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วๆไปที่การทำไร่ไปนานอนกลางดินกินกลางทรายหรือแม้แต่งานรับจ้างทั่วไปเป็นสิ่งที่เธอทำประจำหรืออะไรที่พอจะช่วยให้เขาแบ่งเบาภาระทางบ้านได้เธอไม่เคยเกี่ยงเรียกว่าหนักเบาเอาสู้น่าชื่นชมจริงๆกับผู้หญิงคนนี้ใครที่คิดว่าเรียนไม่เก่งไม่ประสบความสำเร็จปิ๋มเรียนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าการจบแค่ม.6แล้วคุณจะไม่มีโอกาสทำอะไรตามที่เราฝันเพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจเดินตามความฝันเข้ามาทำงานในอเมริกาปิ๋มก็เหมือนเด็กไทยส่วนใหญ่ทำงานตามร้านอาหารไทยแต่สำหรับเธอคนนี้คิดว่างานบริการไม่ใช่สิ่งที่เธอถนัดและชีวิตเราถ้ามุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะทำในสิ่งที่เราฝันจนเธอตัดสินใจเข้าสมัครเรียนจริงจังกับการขับรถส่งของในอเมริกาและสอบผ่านใบอนุญาตขับรถส่งของจนวันนี้เธอได้ทำตามความฝันอาชีพอะไรที่คุณรักและถนัดแล้วทำมันแล้วมีความสุขนั่นก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ